ฮาวายกับร็อกซี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและนี่ก็เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ฮาวายได้มาอยู่กับร็อกซี่นะคะซึ่งที่ทำงานจัดไว้ให้นะคะโรงแรมนอกเมืองนะคะอีกเมืองหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเมืองเหมือนเมืองชนบทท่านผู้ชมนะคะสังเกตจากไม่มีร้านอาหารไม่มีอะไรเลยแถวนี้ท่านผู้ชมในทัวร์โรงแรมนะคะก็ไม่มีร้านอาหารแม้แต่แมชชีนที่กดน้ำนะกดขนมยังไม่มีเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในห้องมีอะไรบ้างพอเข้ามาแล้วนะคะสะอาดสะอ้านท่านผู้ชมแล้วก็มีห้องนอนแบ่งด้วยนะคะซึ่งถ้าเป็นโรงแรมที่เป็นโรงแรมแบบธรรมดาโรงแรมในชนบทแบบนี้นะคะถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเจอที่นอนเจอห้องเลยท่านผู้ชมมันเหมือนเป็นสตูดิโอเลยแบบนั้นนะแต่ว่าที่นี่มีห้องนอนแยกแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาด้วยท่านผู้ชมแต่นะคะไมโครเวฟมีช่องใส่ไมโครเวฟแต่ไม่มีไมโครเวฟค่ะตู้เย็นนะคะก็มีช่องใส่ก็ไม่มีตู้เย็นถือว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ผ้าเช็ดตัวหลากสีท่านผู้ชมธรรมดาแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะคะแต่ฮาวายก็เออไม่เป็นไรค่ะห้องนอนเรียบง่ายสะอาดสะอ้านชอบมากๆเลยนะคะสิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยคือ housekeeping แล้วก็ reception นะคะคือผมหลากสีค่ะผมสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็รีเซพชันกับเฮาส์คีปปิ้งนะคะแยกกันไม่ออกเลยค่ะท่านผู้ชมคือเขาแบบเฟรนลี่มากนะคะแล้วก็แต่งตัวแบบปากดำๆนะคะแล้วก็เหมือนกับฮาวายเรียกไม่ถูกอ่ะแต่งตัวเป็นแฟนซีท่านผู้ชมสีผมนี่คือโอ้โหอลังการมากชอบมากเฮาส์คีปปิ้งที่นี่นะคะเล็บยาวสวยงามแต่งหน้าแบบจัดจ้านโอ้โหมันไม่เข้ากับเมืองเลยอ่ะแต่ว่าฮาวายก็เข้าใจนะคะว่าวัฒนธรรมของชาวสเปนิชทั้งหลายนะคะในกลุ่มที่พูดภาษาสเปนิชเนี่ย21ประเทศท่านผู้ชมแต่งหน้าจัดมากแต่งตัวจัดมากเซ็กซี่ตลอดเวลานะคะโหฮาวายก็เห็นมันก็เออมันก็มีความแปลกดีท่านผู้ชมวันนี้ฮาวายจะมาพูดถึงร็อกซี่นะคะก็ทำงานไปได้2วันแล้วนะคะฮาวายขอประเมินร็อกซี่คร่าวๆในแบบของฮาวายนะคะท่านผู้ชมคือเวลาล็อกซี่ทำงานนะคะฮาวายก็จะเดินตามแล้วก็จะดูพฤติกรรมท่านผู้ชมนะล็อกซี่เนี่ยเป็นหมาที่ใช้ความคิดค่ะท่านผู้ชมเวลาเขาสั่งให้ทำอะไรแล้วนะคะเขาจะคิดก่อนประมาณนิดหนึ่งนะคะความจริงแล้วเนี่ยสัญชาตญาณของหมาเนี่ยเวลาเราสั่งให้กัดเลยใส่เลยกระโดดใส่เลยต้องกระโดดใส่เลยท่านผู้ชมตรงนี้จะอ่อนไปนิดนึงนะจะอ่อนประสบการณ์นิดนึงค่ะแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยฮาวายถือว่านะเขาจะพัฒนาได้ดีมากนะแต่ว่าแค่นี้ฮาวายก็ภูมิใจมากๆแล้วนะคะสำหรับที่ร็อกซี่เนี่ยสามารถทำงานได้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีอะไรทำแล้วมีคุณค่ามากๆเลยแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ร็อกซี่ชอบนะคะแต่ว่าฮาวายก็จะติดตามต่อไปค่ะว่าร็อกซี่จะเอาเป็นยังไงนะคะสำหรับการทำงานสำหรับความเป็นอยู่อะไรแบบนี้นะคะคือเวลาเขามาพักที่โรงแรมท่านผู้ชมนะเขาจะมีความเบื่อมากร็อกซี่เนี่ยเป็นหมาเอาท์ดอร์นะคะเป็นหมาที่ชอบซีที่ชอบเจอที่ชอบเห็นข้างนอกชอบเห็นหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เดินไปเดินมาอยู่ท่านผู้ชมนะฮาวายก็ต้องทำใจฮาวายก็พยายามบอกว่าเราต้องทำใจนะคะฮาวายมาเป็นคนดูแลหมาเนี่ยฮาวายทำใจกว่าท่านผู้ชมทำใจอยู่ทุกวันจริงๆนะคะแล้วเขาก็หาทางเจอท่านผู้ชมเปิดเองหาอะไรเองนะคะฮาวายก็นอนอยู่บนเตียงเออหมาตัวนี้มันก็มีวิวัฒนาการเป็นของตัวเองนะคะวันนี้ฮาวายก็มาแชร์เรื่องร็อกซี่ว่าเอ๊ะการทำงานของร็อกซี่เป็นยังไงใน2วันแรกนะคะแล้วฮาวายก็จะนำเสนอต่อไปค่ะในการทำงานของร็อกซี่ต่อไปนะคะวันนี้ฮาวายไปแล้วค่ะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีสวัสดีค่ะ